ไปดูกันต่อค่ะเรื่องราวของความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุตสาหกรรมไทยหลังจากที่มีสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดนะคะในมุมมองของประธานสภาอุดนั้นจะมองอย่างไรก็ค่อนข้างเป็นห่วงแล้วค่ะกับผู้ประกอบการ SME นะคะอยากจะให้ภาครัฐหามาตรการในการป้องกันค่ะโดยทางด้านของคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยในงานสัมมนา LIV 24 Industry Tech Revolution นะคะก้าวข้ามขีดจำกัดสู่ยุคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนโดยระบุค่ะบอกว่าปัญหาสินค้าราคาถูกจากจีนที่ล้นตลาดไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเนื่องจากสหรัฐและยุโรปนั้นเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของจีนขึ้นกำแพงภาษีสูงมากทำให้สินค้าจีนเนี่ยก็เลยวกกลับมายังประเทศที่มีกำลังซื้อและมีช่องทางการส่งออกได้อย่างประเทศในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใน6เดือนแรกของปีนี้มีโรงงานปิดตัวไปถึง667โรงงานซึ่งเป็น SME ไทยเกือบ 100% ดังนั้นภาครัฐจึงจำเป็นต้องหามาตรการเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนั้นสามารถอยู่รอดได้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่66ใน6เดือนด้วยกันปรากฏว่ามันเป็นอัตราเร่งของการปิดครับเพิ่มขึ้นถึง 86% อันนี้น่ากลัวมากเรียกว่า SME ของเราร่วงเป็นใบไม้ร่วงแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มีมาตรการที่ดีนะครับหรือว่าป้องกันได้ดีอย่างที่บอกครับว่าครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะทำให้มันเป็นอัตราเร่งเพิ่มขึ้นมากกว่านี้มาตรการที่เราอยากจะให้มีเนี่ยก็ผมคิดว่าด่านแรกที่สินค้ามันจะเข้ามาทุกทิศทุกทางเนี่ยเราจะใครเป็นคนเฝ้าประตูสินค้ามีทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายตอนนี้ไม่ถูกกฎหมายเข้ามาเยอะมากเยอะในสัดส่วนเยอะมากอย่างน้อยอันดับแรกไอ้ที่ไม่ถูกกฎหมายไม่มีมาตรฐานจะทำไงไม่ให้มันเข้ามานะครับอันนี้อันดับแรกแล้วเราค่อยไปจัดการกับสิ่งที่ถูกกฎหมายซึ่งผู้ประกอบการเองควรเร่งปรับตัวจากการรับจ้างการผลิตหรือว่า OEM ค่ะมาสู่การสร้างแบรนด์ของตัวเองเพิ่มทักษะของแรงงานรวมถึงนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยค่ะก็เป็นภาพหนึ่งนะคะที่หลายคนค่อนข้างเป็นห่วงนะคะเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมของไทยที่ถูกสินค้าจีนมาตีตลาดในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าเรามองแล้วก็ประเมินสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมเองหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการเองก็ต้องเร่งรับมือปรับตัวรองรับกับการแข่งขันที่กำลังเกิดขึ้นด้วยแหละค่ะ